ผมต้องซื้อประกันใหม่ก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณซื้อประกันจากโบรกเกอร์ประกันของคุณบริษัทอะไรนะผ่านโบรกเกอร์ครับแต่เป็นประกันของบริษัทสินทรัพย์ครับบริษัทสินทรัพย์สินทรัพย์ประกันภัยเหรอครับพี่ใช่ครับใช่ครับสินทรัพย์ประกันภัยมันเปลี่ยนชื่อไปไม่ใช่เหรออาจารย์ที่เปลี่ยนเป็นเดอะวันใช่ไหมทีมาเป็นเดอะวันใช่ไหมอาจารย์สินทรัพย์เนี่ยมาเป็นเดอะวันครับผมอันนี้ผมไม่ทราบครับเพราะเราเดี๋ยวนะไม่เป็นไรเดี๋ยวนะผมกำลังคุยกับอาจารย์นะสินทรัพย์เนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อมาเป็นเดอะวันทีนี้เดอะวันเนี่ยโดนเพิกถอนใบอนุญาตโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ระหว่างการชำระบัญชีอยู่นะทีนี้ของคุณเนี่ยผมถามย้อนกลับว่าประกันของคุณกับบริษัทเนี้ยที่คุณใช้สินทรัพย์เนี่ยซึ่งมันมาเป็นเดอะวันอยู่มาสักระยะหนึ่งแล้วนะใช่ค่ะของคุณเนี่ยมันครบมาทันกรมธรรม์มันครบกำหนดหรือยังอ่ะใช้มาประมาณ6เดือนนะครับเหลือประมาณ6เดือนครับเดี๋ยวสิผมถามอย่างนี้คุณตอบไม่ตรงคำถามผมไม่ได้ถามว่าคุณใช้มากี่เดือนผมถามว่ากรมธรรม์ที่คุณทำกับบริษัทสินทรัพย์เนี่ยครบกำหนดเมื่อไหร่ครับขาดเมื่อไหร่ครบกำหนดหมายถึงที่ขาดไปใช่ไหมตามที่เขาแจ้งใช่ไหมครับหมดหรือยังอ่ะของคุณกับบริษัทนี้สัญญาคุณยังไม่หมดครับหมดเมื่อไหร่ครับพอดีผมอยู่ข้างนอกนะเอกสารอยู่ที่บ้านแต่กรมธรรม์เนี่ยผมซื้อมาใช้เดี๋ยวนะคุณฟังก่อนนะคุณชูพงศ์นี่คือสาระทุกปีต่อปีอ่ะครับเดี๋ยวนะมันเป็นสาระสำคัญคุณยังไม่รู้เลยของคุณขาดหรือยังถ้ายังไม่ขาดเอางี้ก่อนยังไม่ขาดแน่นอนครับเรื่องขาดตอนนี้ที่ยังไม่ขาดแล้วบริษัทถูกยุบนะโอเคคุณฟังอาจารย์พูดตรงนี้นะเชิญครับอาจารย์ได้ครับพี่ชูพงษ์นะครับผมพี่ชูพงษ์ตอนนี้นะครับเดือนวันนั้นนะครับได้ถูกเพิกถอนนะครับแล้วกองทุนประกันวินาศภัยนั้นได้รับมาเป็นผู้ชำระบัญชีและก็จะรับดำเนินการในส่วนของการที่จะคุ้มครองผู้ประสบภัยนะครับผู้ที่เรียกค่าสินใหม่ทดแทนอยู่ทราบมาว่าจากผู้ช่วยดีสอนนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยคปป.บอกว่าผู้ที่รับประกันภัยอยู่นั้นนะครับถ้าได้ค่าสินใหม่ทดแทนจะรับการชดใช้แน่นอนไม่เกินคนละ1ล้านบาทนะครับไม่ว่าคุณจะประกันเท่าไหร่ส่วนประกันภัยที่ยังอยู่ในระบบนะครับพี่ชูพงษ์นะครับตอนนี้เขาให้ดำเนินการอยู่ 2-3 อย่างนะครับ1ที่จะเบี้ยประกันคืนก็ได้ประเด็นที่1 2จะเปลี่ยนบริษัทประกันภัยใหม่ก็ได้ซึ่งทางตรงนี้นะครับทางคปป.เนี่ยเขากำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้โบรกเกอร์ที่โทรมาเราก็ไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นโบรกเกอร์ที่ขึ้นอยู่กับบริษัทเดอะวันเก่าหรือเปล่าอย่างไรผมไม่ค่อยมั่นใจผมอยากให้พี่ชูพงษ์ไปติดต่อกับคปป.หาดใหญ่คปป.จังหวัดสงขลาที่อยู่ที่เขต8ที่หาดใหญ่ครับพี่ชูพงษ์ครับผมครับผมครับกองทุนประกันภัยได้มอบไม่ใช่มอบหมายหรอกคปป.สำนักงานคณะกรรมการกำกับการประกันภัยได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือกองทุนประกันภัยเพราะกองทุนวินาศภัยเนี่ยคนน้อยพี่ถนอมรับเรื่องเดือนวันกับไปเชียร์ไม่ทันตอนนี้ก็เลยให้คปป.ตั้งเจ้าพนักงานส่วนกลางแล้วก็ให้คสคปป.จังหวัดนั้นช่วยรับเรื่องเพราะงั้นพี่เข้าไปติดต่อแล้วพี่ก็เลือกโปรแกรมว่าหนึ่งผมเลือกดีกว่าบริษัทนี้ผมรับเบี้ยประกันคืนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วผมก็ไปจ้างบริษัทใหม่แท้ที่เขารับซื้อรู้สึกจะมีบริษัทใหญ่ๆนะครับที่เขาประกาศตัวแล้วว่าจะรับซื้อเดือนวันอะไรบ้างที่ยังไม่ถึงกำหนดนะครับพี่ก็ไปเลือกโปรแกรมกับสองพี่บอกเอางี้คุณไปหาบริษัทใหม่ให้ผมแล้วก็รับช่วงต่อผมไปจาก 5-6 เดือนที่เหลือจากสัญญาและการปีนี้ผมใช้บริษัทนี้แหละแต่เป็นบริษัทที่เป็นบริษัทใหม่ที่รับช่วงที่กองทุนประกันเนี่ยไปจัดให้ก็ได้ครับพี่ชูพงษ์เลือกได้สองแบบนะครับแต่ว่าอยากให้ติดต่อผ่านคปป.ครับพี่ถนอมไม่อยากให้ติดต่อผ่านโบรกเกอร์เลยครับตอนนี้ใช่ครับใช่ครับไปคปป.จังหวัดสงขลาเลยนะหรือติดต่อไปก่อนก็ได้คุณอยู่ในพื้นที่1186คุณโทรไปก่อนก็ได้แต่จะติดยากนิดหนึ่งเพราะคนเยอะมากเพราะว่า2บริษัทนี่คนไม่น้อยกว่า2ล้านนะจันมั้ยนะทั้งเดือนวันกับกว่ากี่บริษัทเลยเอเชียครับท่านครับเอเชียใช่2บริษัทนี้แต่ยังไงก็ตามพี่ถนอมครับล่าสุดนี้ท่านผู้ช่วยดิสอนบอกแล้วว่าเงินกองทุนประกันวินาศภัยนั้นมีประมาณ 5,000 ล้านเงินของเอเชียนั้นมีหนี้อยู่ประมาณ 20,000 2,000 กว่าล้านก็สามารถอยู่ในเกณฑ์ที่จะจ่ายได้พี่น้องไม่ต้องตกใจจะรีบทยอยจ่ายให้ครับผมนี่คือความมั่นใจที่คปป.ซึ่งให้มานะครับขอบคุณครับหนึ่งถ้ายังอยู่ในประกันยังมีช่วงเวลาสมมติของคุณเหลืออยู่สัก2วันก็คืนเงินให้2วันนะไม่จะคืนทั้งหมดนะเข้าใจครับกับ2ถ้ารถชนโครมแล้วเคลมแล้วอยู่ระหว่างการเคลมนะอันนี้ก็เคลมให้หมดครับผมโอเคนะพี่ชูพงษ์เข้าใจนะพี่น้องครับเดี๋ยวถามนิดนึงในระหว่างนี้แหละครับกว่าจะเรื่องจะเรียบร้อยเนี่ยแล้วในระหว่างนี้นะครับส
สมมติว่าพรุ่งนี้ผมเข้าอันใหญ่เนี่ยผมขับรถคันนี้ไปถ้าเกิดมีปัญหาอะไรอุบัติเหตุอะไรเนี่ยกองทุนประกันรถไฟคุ้มครองอยู่ครับพี่ชูพงศ์ไม่ต้องกังวลนะใช่ยังคุ้มครองคืออย่างนี้นะพี่ชูพงศ์ไม่ใช่พี่ชูพงศ์อย่างเดียวตอนนี้คนที่เอารถไปซ่อมแล้วเนี่ยเอาออกไม่ได้เพราะเดือนวันไม่ไปจ่ายนะครับเขาก็ไม่ให้รถคืนทางคปภ.ก็บอกว่าอย่างนี้สำรองจ่ายแล้วรถออกมาเถอะแล้วเดี๋ยวเอาเงินมาเรียกที่คปภ.ไม่ใช่คปภ.ครับกองทุนประกันรถไฟพี่ชูพงศ์ขับรถคันนี้ใช้ไปนะครับแต่ทางที่ดีรีบทำให้เร็วที่สุดนะครับจะได้เวลาชนแล้วมีประกันมาดูแลเราเพราะตอนนี้ถ้าไปเคลมเนี่ยมันไม่มีคนออกมาเคลมให้เราเลยครับพี่ตอนนี้นะครับครับพี่ชูพงศ์ไปเลย27นะครับถามอาจารย์มีความรู้เลยใช่ไหมพี่ชูพงศ์ครับของพี่เนี่ยถ้าเกิดโทษนะอย่าว่าอย่างนั้นถ้าโครมก็ตอนนี้นะก็จะต้องไปเคลมกับเดอะวันนี่แหละนะแต่ว่ามันไม่มีคนมาเคลมให้แล้วกองทุนประกันวินาศภัยนะพี่ตอนนี้ซึ่งจะล่าช้ามากกับสองผมบอกไม่ล่ะตอนนี้เอางี้ดีกว่าไปซื้อตัวใหม่ไว้ด้วยเลยอาจารย์ดีไหมซื้อตัวใหม่ไว้ดีอยู่แล้วครับดีอยู่แล้วนะครับซื้อตัวใหม่ของบริษัทนี้ปัญหามันเกิดทีนี้แต่ที่จะพูดเป็นภาษาคนสุพรรณมันเลยเกิดแต่ทีนี้ก็คือว่าเราทำเราซื้อสองกรมธรรม์เราได้หลักฐานมาชิ้นเดียวเขาเอาตัวจริงทุกทีเลยครับเราซื้อสองกรมธรรม์เราจะไปเบิกสองทางได้ไหมครับอาจารย์นะเงี้ยประกันชีวิตประกันจริงประกันมีความคุ้มครองอยู่แล้วว่าเรารับการชดใช้จากค่าเสียหายทดแทนที่เหลือกรมธรรม์เขาไปจัดการกันเองครับพี่ถนอมความเสียหายเราต้องได้ตามความเสียหายที่แท้จริงครับพี่ถนอมครับนะครับถ้าเราซื้อสองใบนะอาจารย์เราซื้อสองใบนะตกลงเราซื้อสองใบนะผมก็ไม่เคยซื้อเลยเนี่ยในสิทธิ์กฎหมายเราซื้อสองใบสามใบสี่ใบบางทีเดี๋ยวนี้คนซื้อประกันชีวิตในสามใบสี่ใบเลยนะประกันชีวิตมันโอเคพี่ถนอมประกันชีวิตมันเรื่องของการตายนะครับแต่นี่เป็นการเคลมรถอะไรไม่มั่นใจพี่ถนอมตรงนี้ยอมรับจริงๆกรมธรรม์ครับค่ะอย่างเนี้ยอย่างคนป่วยเป็นโควิดเนี่ยนะครับอาจารย์ฮะเขาซื้อไว้2บริษัทอย่างเงี้ยก็ได้เงินใน2บริษัทได้2บริษัทมั้ยใช่ค่ะถ้าสมมติเจอใจจบทีนี้ปัญหาว่าใช่ได้2บริษัทแต่เขาบอกว่าเขาเอาใบตัวเดิมใบหลักฐานการเจ็บป่วยเอาตัวจริงใช่มั้ยทีนี้พอเอาตัวจริงก็ยื่นได้บริษัทเดียวอีกบริษัทนึงได้ตัวปลอมไปคือลืมสำเนาบริษัทนั้นบอกไม่ได้ต้องเอาตัวจริงเอาตัวจริงมาขอที่โรงพยาบาลเขาบอกเขาไม่ออกให้เขาออกให้แล้วแค่ฉบับเดียวทีนี้ตกลงยังไงเนี่ยผมเห็นเถียงกันอยู่เยอะเหมือนกันนะอาจารย์นั้นในโลกออนไลน์ก็เยอะนะคะตั้งคำถามนี้ใช่มีคนถามเรื่องแบบนี้เป็นในหลักของความเสียหายนะครับในกรมธรรม์เนี่ยหลักความเสียหายที่เราเรียนมาก็คือได้รับการเสียหายตามความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อกรณีเราได้ความเสียหายแล้ว500,000 บาทมันก็จะเป็นหนึ่งล้านไม่ได้พี่จันทร์ในความที่เราทำงานนะแล้วก็พยายามดูว่าในการจ่ายของกรมธรรม์เดี๋ยวไม่เป็นไรพี่ถนอมใช่งั้นเดี๋ยวต้องศึกษามันจะกลายเป็น2เจ้าสมมติกรมธรรม์ 100,000 แล้วก็จ่ายไว้อย่างนี้ต้องรับไว้นั่นนะโอเคพี่ชูพงศ์ได้คำตอบแล้วนะลองดูนะไปซื้อใหม่เผื่อไว้หน่อยนึงเพราะตรงนี้มันยาวแน่พี่ยาวมากได้ครับเข้าใจแล้วครับคือขั้นต้นเนี่ยผมพรุ่งนี้ผมเข้าไปคปภ.ใหญ่ก่อนสงขลาใช่พี่ถนอมครับตอนนี้รู้สึกมีบริษัทประกันภัยหลายบริษัทที่สมาคมเขาออกมาซื้อประกันต่อนะผมว่าลองไปติดต่อที่เลยที่นี้แล้วจะรู้เลยว่ามีกี่บริษัทจะแปลบริษัทที่สมาคมนายกสมาคมท่านออกมาว่าไม่ต้องกังวลคนที่ยังไม่เกิดเหตุเนี่ยมาที่นี่ท่านจัดบริษัทประกันภัยในเครือเนี่ยมารองรับแล้วครับพี่ครับนะอันนี้ก่อนผมรีบไปก่อนแต่ถ้าสงสัยแบบช้านานไปค่อยมาว่ากันเรื่องประกันสองนะพี่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ